้าอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์หรอก็ต้องดูนะว่าใครเป็นคนเขียนถ้าฝั่งโปรประชาธิปไตยเป็นคนเขียนแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดกำเนิดประชาธิปไตยเส้นทางใหม่ของประเทศไทยอะไรแบบเนี้ยถ้ามันอยู่ในมือของพวกที่ไม่ได้โปรประชาธิปไตยเรามองว่ามันน่าจะถูกบิดเบือนไปเยอะอยู่เหมือนกันเหมือนประวัติศาสตร์หลายๆอันที่ถูกบิดเบือนก็อาจจะเป็นแบบจุดกำเนิดเด็กช่างชาติอะไรแบบเนี้ยจุดกำเนิดเด็กล้มล้างสถาบันจุดกำเนิดเด็กจับจ้วงสถาบันอะไรพวกเนี้ยขบวนการล้างสมองอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นทำนองนี้มันตกใจมากตอนที่มาถึงหน้างานแล้วแบบคนเยอะมากคิดว่าเขามาเพราะว่าเขาอัดอั้นนะคะมันไม่มีพื้นที่ให้เขาแสดงออกได้อย่างปลอดภัยเราคิดว่าม็อบมันเป็นพื้นที่ที่คนคิดเหมือนกันเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็เรียกร้องในสิ่งที่ต้องการคล้ายๆกันก็เลยทำให้เขาออกมาทั้งเรื่องปัญหาปากท้องปัญหาโควิดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองทุกอย่างมันรวมอยู่ในม็อบได้ในการเคลื่อนไหวของเยาวชนปลดแอกที่มีการจัดเวทีที่อนุสาวรีย์เป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับมีข้อเรียกร้องในเรื่องของหยุดคุกคามประชาชนนะครับแล้วไม้เนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงในการที่ถูกตำรวจอุ้มนะครับและไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาณตอนนั้นเองเนี่ยมันก็เป็นการเริ่มนะครับเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับตัวไม้เนี่ยไม่มองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงประเด็นหลักจริงๆเนี่ยมันคือเรื่องงบประมาณเรื่องอำนาจหน้าที่เรื่องการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมว่านะตอนนี้มันเหมาะสมหรือไม่มันเป็นความอึดอัดใจที่คนมีข้อสงสัยมีข้อครหาและเขาเก็บไว้แล้วพอถึงวันหนึ่งที่มันมีพื้นที่ให้เขาได้ระบายได้พูดคุยได้แสดงออกมันก็เลยเกิดเป็นภาพที่เราเห็นขึ้นมาหลังจากที่มีแฟชม็อบอ่ะเราได้เห็นป้ายข้อความเราได้เห็นความต้องการของประชาชนว่าตอนนี้เขาต้องการพูดถึงเรื่องอะไรแต่การพูดถึงงบออมอย่างที่บอกว่ามันไม่มีผลดีกับเราหรอกมันไม่ได้เป็นผลดีกับเราไม่ได้เป็นผลดีกับสังคมมันไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีการพูดถึงให้ตรงประเด็นการจัดม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนที่เรามองว่ามันคือการหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดในที่สาธารณะแต่ว่าพูดในทางหลักการและพูดกันด้วยเหตุและผลอย่างตรงไปตรงมามองจากตรงนี้ไปอ่ะมองย้อนกลับไปเราก็ยังคิดว่ามันควรถูกพูดถึงแหละในวันนั้นแหละมันดีแล้ว หนูประเมินไว้ว่าตายจริงๆนะตอนนั้นประเมินไว้ว่าแบบโอเคกูตายแน่เลยมึงคือเราคิดมาตลอดว่าแล้วทำไมเราถึงไม่พูดตรงไปตรงมามันเป็นทางที่ดีที่สุดในการจะแบบสื่อสารน่ะรัฐประหารมากี่รอบมันก็ต้องมีลายเซ็นใช่ไหมถ้าไม่มีเซ็นมันก็รัฐประหารไม่ได้เราก็ต้องการจะบอกว่าประชาชนมีอำนาจอธิปไตยว่าอยากจะให้ประเทศมันเป็นยังไงเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรายังมองว่าเรายังอยากได้ระบอบแบบนี้อยู่ก็คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยเราก็ต้องทำงานร่วมกันว่าทำยังไงให้มันเป็นระบอบอย่างที่ควรจะเป็นจริงๆแต่ละคนมีหน้าที่อย่างที่ควรจะทำจริงๆไม่มีใครมาแทรกแซงใครสำหรับผมนะในวันที่16สิงหาคือการให้พื้นที่กับความหลากหลายกลุ่มคนที่หลากหลายจากพื้นที่ที่หลากหลายและประเด็นที่หลากหลายมีทั้งกลุ่มที่พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม3จังหวัดชายแดนภาคใต้เฟมินิสต์แรงงานทั้งให้พื้นที่กับผู้พิพากษาได้มีพื้นที่ในการพูดนั่นคือความสวยงามในวันนั้นคือการให้ความหลากหลายในประเด็นที่ไม่ใช่มุ่งไปแค่เรื่องของการเมืองส่วนกลางอย่างเดียวคือวันนั้นมันมีอารมณ์ของคนที่หลักทุกคนมีความอึดอัดใจด้วยธรรมชาติเมื่อเวลาเกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างอยู่เนี่ยแต่หลังจากที่ผมกับเพื่อนอยู่สักสองสามคนเราคุยกันเมื่อคุยกันปุ๊บเรามีความรู้สึกเฮ้ยถ้าเราปล่อยอย่างนี้มันปล่อยไม่ได้เมื่อเราดูแล้วในสิบข้อที่เรียกร้องมาไม่ใช่การปฏิรูปเพราะคำว่าการปฏิรูปต้องทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่การข้อเรียกร้องสิบข้อที่เราดูรายละเอียดมันเป็นการทำให้ทุกอย่างแย่ลง
ป็นการด้อยค่าเราเห็นแล้วเรารับไม่ได้19กันยา49คือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงจรอุบาท19กันยาคนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการออกจากวงจรอุบาทเหมือนกันคนมากันเยอะมากใจฟูเนาะอู้แบบนี้สิที่เรียกว่าชุมนุมผมคิดว่าการต่อสู้ของราษฎรเราปัจจุบันกับคณะราษฎรในตอนนั้นมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเราจะคงต่อสู้กับศักดินาเหมือนเดิมเราจะคงต่อสู้กับการปกครองที่ไม่มีหลักวิชาจะไปดีเขียนไว้ในคำประกาศคณะราษฎรนะฮะเราต่อสู้กับระบบเล่นพรรคเล่นพวกถือชาติกำเนิดเหมือนเดิมสมัยนี้ก็อาจจะว่าที่เงินทองเส้นสายมันคือระบบคอนเนคชั่นสุดท้ายเรากำลังต่อสู้กับระบบที่ไม่ได้มองประชาชนเป็นเจ้าของแผ่นดินมองประชาชนเป็นไพ่ทาสมันคือการต่อสู้ว่าสรุปประเทศชาติเนี่ยเป็นของใครเป็นของคนเดียวหรือเป็นของมหาชนทุกคนนั่นก็ขอเนมเซกแล้วกันเพราะว่าสู้กันเรื่องเดิมเรื่องเดียวกันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนประชาชนชาวไทยเองก็ตื่นตัวเห็นแล้วว่าอยู่กับรัฐธรรมนูญ60แบบนี้ไม่ได้มันต้องแก้ไขแล้วการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำระบอบการเมืองที่เป็นปกติกลับมาสู่ประเทศไทยนั้นจะทำให้คนกลุ่มเดิมไม่สามารถอยู่ในอำนาจได้อีกต่อไปเขาก็จะต้องขัดขวางหรือว่าชะลอถ่วงเวลาในการแก้ไขให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รัฐธรรมนูญต้องแก้ด้วยรัฐสภาถ้าไม่แก้ด้วยรัฐสภาก็แก้ด้วยรัฐประหารมันก็มี2อย่างถ้าเราอยากได้รัฐธรรมนูญใหม่ที่ดีกว่านี้พูดครั้งเดียวเข้าไม่ทำตามก็พูดไปเรื่อยๆแค่นั้นเองหลังจากที่ตำรวจกระชับพื้นที่เข้ามานะครับก็เริ่มมีการสลายนะครับมีการจับกุมคนของเราเข้าไปลากขึ้นรถนะครับแล้วก็สถานการณ์ก็รุนแรงมากขึ้นมีการใช้กำลังนะครับในการสลายการชุมนุมนะครับของผมเนี่ยเป็นคนสุดท้ายๆนะครับจนคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไปกันหมดแล้วนะครับแล้วเขาก็กระชับพื้นที่มาแล้วก็มาร่วมผมลงไปนะครับเอาดึงผมลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็เอาไปที่ตชด.นะครับปีวันนั้นก็รู้สึกใจไม่ค่อยดีนะนึกว่าคนมันจะมากันหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดานะครับแล้วก็นัดกันตอนกลางวันด้วยนัดกันตอนเที่ยงซึ่งปรากฏว่าเกินคาดนะเกินคาดมากเพราะว่าคนมันมาเยอะจริงๆตอนเดินขบวนเนี่ยมันขบวนมันยาวแล้วก็แน่นมากครับรถขบวนเสด็จวิ่งเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมเขาก็หาว่ามันมีผู้ชุมนุมเนี่ยไปประทุษร้ายต่อองค์ราชินีนะครับซึ่งมันไม่จริงคืนนั้นเองเนี่ยประยุทธ์ได้ประกาศพรกฉุกเฉินขั้นร้ายแรงก็เป็นการประกาศเตรียมพร้อมที่จะใช้กำลังสลายเพราะว่าการใช้กำลังสลายการชุมนุมเนี่ยทหารตำรวจที่เข้ามาสลายมันไม่ต้องรับผิดชอบเลยถ้ามันเป็นพลกรฉุกเฉินร้ายแรงคือเราเห็นว่าไอ้นี่เอากูแน่ถามว่านาทีนั้นมันกดดันไหมมันก็เครียดนะคือมันเครียด2 อย่างก็คือ1มันจะต้องมีคนที่ดูเวทีส่งชาวบ้านกับอีกส่วนหนึ่งก็ต้องมีแกนนำที่ต้องเซฟตัวเองคือมึงจะต้องออกจากพื้นที่ชุมนุมเนี่ยเพื่อที่จะไปเตรียมชุมนุมในวันรุ่งขึ้นก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นก็คือการพยายามส่งชาวบ้านกลับแล้วก็มอบตัวกับตำรวจให้เข้ามาจับซึ่งผมคิดว่าวันนั้นเราตัดสินใจถูกนะครับที่ยอมสลายการชุมนุมในกลางดึกเพื่อที่จะไปตั้งขบวนใหม่ซึ่งเราก็เกิดขบวนใหม่ขึ้นมาจริงๆหลังจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับตั้งแต่วันที่15คือเมื่อวานเป็นต้นมานะครับเรามีการแจ้งเตือนเรามีการประชาสัมพันธ์เรามีการสร้างการรับรู้ให้ทราบถึงข้อห้ามข้อกำหนดต่างๆนะครับสิ่งไหนที่สามารถทำได้สิ่งไหนที่ไม่สามารถทำได้เลยนะครับซึ่งมีการแจ้งเตือนต่อเวลาแล้ววันนี้ก็มีการแจ้งเตือนนะครับประกาศอย่างต่ำ5 ฉบับเพื่อให้ทราบถึงสิทธิเพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่พึงกระทำหรือไม่พึงกระทำนะครับเพราะนั้นแล้วถ้ายังมีผู้ที่ฝ่าฝืนกับการประกาศในครั้งนี้ก็คงต้องมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในทุกๆมิตินะครับโดยเราก็มีการดำเนินการตามกฎหมายโดยยึดหลักสากลและยึดหลักสิทธิประชาชนอยู่แล้วครับมาดูรถไฟฟ้าชอบไหมชอบครับแล้วหน้ามาไหมไหมสายสั่งก็มาครับสิ่งที่รัฐพยายามทำมันคือทำให้เรากลัวแต่แน่นอนว่าคนก็ไม่ได้กลัวเราจะเห็นได้ว่าแบบหลังจากมีการสลายแล้วอะไรเงี้ยม็อบเดินกลายเป็นม็อบที่แบบโอ้ฟูลพาวเวอร์มากเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนั่นแหละมันคือสิ่งที่มวลชนเป็นในช่วงเดือนตุลาภาพที่เห็นวันนั้นรู้สึกแบบมันอัศจรรย์คือมันมีความแบบมวลชนทุกคนลงไปในพื้นที่เดียวกัน
มีการสร้างสัญลักษณ์มีทุกอย่างแบบบรรยากาศในวันนั้นแบบถ้ามาก็พร้อมสู้อะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบทุกคนอยู่ในมูฟเมนต์นั้นอะทุกคนไม่ได้มีความกลัวทุกคนไม่ได้แบบทั้งที่เมื่อวานมันเพิ่งเกิดเหตุความรุนแรงไปอะไรเงี้ยแต่ทุกคนแบบไม่กลัววันนั้นทุกคนมีเสื้อกันฝนพร้อมลมมีหมวกกันน็อกมาออกไปทุกคนบูมากทุกคนเต็มที่ทุกคนอัตราลบแน่นแบบสันไห้สันไห้ทุกอย่างเต็มไปหมดเลยผมขอพวกท่านด้วยความจริงใจของผมเมื่อผมยอมก้าวไปในแนวทางนี้ผมขอให้พวกท่านก้าวไปในแนวทางเดียวกันด้วยและลดระดับเสียงของการสาดถ้อยคำที่สร้างความแตกแยกและเกลียดชังในสังคมสร้างความเจ็บปวดให้กับคนในสังคมผมขอให้ทุกคนร่วมใจกันทำให้เมฆดำที่กำลังเคลื่อนมาปกคลุมประเทศไทยของเราให้หายไปความสุขของประชาชนทั่วไปมันเป็นเหตุการณ์ใหม่ๆนะที่เป็นช่วงแรกๆที่สังคมคนกลุ่มหนึ่งออกมาจากช่วงองค์ท่านตลอดมีม็อบให้ร้ายองค์ท่านตลอดเจอทั้งวันหนึ่งมีกิจกรรมที่สนามที่วัดท่าแก้วแล้วก็พวกองค์ท่านเสด็จความสุขของประชาชนก็อยากจะไปรับเสด็จถ้าพูดภาษาชาวบ้านว่าเราอยากจะให้ไปให้กำลังใจท่านมหากษัตริย์มีคนข้างๆผมจะเป็นเสียงผู้หญิงพูดแบบภาษาชาวบ้านแบบพระราชินีหมอพระลงอยู่นี่แล้วท่านแกหันมามองก็ลงเข้ามาทักแล้วท่านผมจำได้แม่นแล้วพระองค์ท่านบอกว่าเราต้องความจริงออกไป We love them all the same We love them all the same We love them all the same Is there any room for compromise sir Thank you oh, Thailand is a land of compromise Thank you very much Thank you very muchกฎหมายที่ประยุทธ์ใช้นั้นเขาจะใช้กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อเขาไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนธรรมดายกตัวอย่างนะครับอย่างมาตรา112ที่จับคนเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้นพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ที่แล้วมีพระราชกระแสออกมาชัดเจนเลยนะครับว่าใครใช้วิธีนี้เท่ากับเป็นการทำร้ายพระองค์ท่านเป็นส่วนพระองค์และทำให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมเสียนี่ทุกคนก็อ้างว่าจงรักภักดีแต่ฟังพระราชกระแสแล้วไม่ได้เดินทำพระราชกระแสเลยทุกสถาบันต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับไม่ว่าสถาบันสงฆ์สถาบันเจ้าไปขืนการเวลาไม่ได้ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ผมพูดอยู่เสมอว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะดำรงคงอยู่ได้เมื่อสถาบันนี้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ให้มีวิพากษ์วิจารณ์ได้ยิ่งวิพากษ์วิจารณ์มากเท่าไหร่สถาบันจะยิ่งจะมั่นคงมากเท่านั้นเพราะคนออกมาพูดข้างนอกเปิดเผยมันดีกว่าให้เขาไปแอบซ่องสุมกันพยายามจะล้มทำลายมีคดี112เข้ามาเนี่ยมันทำให้เห็นความขัดแย้งแล้วก็ทำให้เปิดเปื่อยคนในศาลพื้นที่การต่อสู้ของศูนย์ทนายเนี่ยเอาของผู้ชุมนุมอาจจะอยู่ทั้งท้องถนนทั้งในศาลแต่ว่าของศูนย์ทนายเนี่ยเราสู้ในศาลเราสู้กับของจริงเราสู้กับอำนาจนิยมที่ฝังอยู่ในระบบมาเป็นร้อยๆปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราอาจจะเห็นก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่เคยมีครั้งไหนต้องบอกว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่ศาลยุติธรรมถูกท้าทายโดยประชาชนขนาดนี้แค่มีความเห็นต่างลูกดิฉันไม่มีอิสรภาพในการพูดลูกดิฉันถูกจองจำอยู่ในเรือนจำโดยที่ยังไม่ได้รับถูกตัดสินว่าผิด1ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่สั่งกระบวยที่สุดเลยนะครับถ้าปีที่ผ่านมาไม่มีเสียงกล่นด่าไม่มีอารยะขัดขืนไม่มีการเรียกร้องไม่มีการร้องเปล่าว่าเราต้องการอะไรแล้วควรจะแก้ไขอะไร
มันจะสังกระบวยกว่าที่เป็นอยู่อีกครับ1ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่มืดมนหดหู่และสิ้นหวังครับสังคมไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรหลายคนบอกว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ว่าใครจะมาหรือใครจะไปฉันก็ยังต้องทำมาหากินอยู่เหมือนเดิมผมถามกลับว่าแล้ววันนี้พวกท่านยังทำมาหากินได้เหมือนเดิมอยู่หรือไม่ผมเชื่อว่าหลายคนประจักษ์แล้วว่าการเมืองคือเรื่องของเขาจึงออกมาต่อสู้ออกมาเรียกร้องออกมาเปลี่ยนแปลงเพื่อสักวันหนึ่งสังคมและความเป็นอยู่โดยเฉพาะวิถีชีวิตของเขาจะดีขึ้นเรามองว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปคือการเมืองเชิงวัฒนธรรมมีการนำประเด็นต่างๆขึ้นมาจนกระทั่งเราตกตะกอนได้เป็นข้อเรียกร้อง3ข้อของเราค่ะถ้าถามว่าสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังคงเป็นข้อเรียกร้อง3ข้อของเราที่มันเหมือนว่าโอเคมันอาจจะยังไม่สำเร็จสักข้อเลยเนาะแต่ว่าเราก็ยังยืนยันว่าโอเคมันก็ต้องไปต่อถ้าถามว่าเปลี่ยนไปเยอะไหมไม่มองว่าเยอะแล้วไม่มองว่าสวยงามด้วยนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปในการต่อสู้ไม่ว่าจะปี49ปี53อะไรต่างๆเนี่ยน้อยมากที่จะมีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงสำหรับคนเจนใหม่เลยจริงๆทุกคนตระหนักในสิทธิเสรีภาพมากขึ้นทุกคนตระหนักในการปรับเปลี่ยนแปลงสังคมมากขึ้นใน3ข้อเรียกร้องมันยังไม่สำเร็จแบบสมบูรณ์คือมันต้องใช้เวลานะครับกรุงโรมไม่สามารถสร้างเสร็จได้ภายในวันเดียวฉะนั้นแล้วข้อเรียกร้องหรือสิ่งต่างๆที่พวกเราเรียกร้องเนี่ยมันก็ไม่สามารถเสร็จภายในวันเดียวหรือปีเดียวมันต้องใช้ระยะเวลาทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับมวลชนทุกคนจริงๆนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับแกนนำคนใดคนหนึ่งเราไม่เคยซีเรียสเลยในการโดน112เรามองว่ามันเป็นเรื่องตลกจริงๆแล้วพวกเราก็คุยกันด้วยว่าเฮ้ยใครโดน112ก่อนชนะเราก็คุยกันแบบนี้ด้วยนะคือจริงๆเนี่ยเราก็บอกอยู่แล้วว่าพวกเราทุกคนเนี่ยต้องการทำให้มันดีขึ้นฉะนั้นแล้วสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนกำลังทหารเข้าไปหรือไม่ว่าจะเป็นการนำทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์เนี่ยเราก็มองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นไอ้สิ่งที่เรียกร้องที่บรรดาผู้ชุมนุมตอนนี้อาจจะมองว่าเป็นเรื่องหลักเลยคือเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยท้ายที่สุดภาวะความจำเป็นของปากท้องอาจจะทำให้ท่านกินให้อิ่มก่อนไหมนอนให้หลับก่อนดีไหมกินยังไม่อิ่มนอนยังไม่หลับเนี่ยจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองนี้ไม่ได้แบบมั่นใจ 100% ว่ามันจะมาไกลแต่ว่าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้อะมันจะไปได้แค่ไหนแล้วว่ามันก็สุดแล้วแต่ประชาชนเราเป็นคนกำหนดอะค่ะหนึ่งปีที่ผ่านมามาคิดว่ามันควรจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ศึกษาเลยแหละว่าแนวโน้มในการตื่นตัวหรือว่าความสนใจของประชาชนในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นเนี่ยมันมีแนวโน้มอย่างไรแล้วก็แน่นอนว่ามันทำให้เราชัดเจนในความรู้สึกของเรามากขึ้นด้วยว่าประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นเรื่องนึงที่จำเป็นต้องพูดมากๆมันไม่เคยมีพื้นที่ปลอดภัยหรือไม่เคยมีพื้นที่ในการพูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยอย่างจริงจังสักทีเราเพิ่งมีการพูดในที่สาธารณะกันอย่างจริงจังเนี่ยนับถึงวันนี้ยังไม่ถึงปีนะแล้วมันมาได้ถึงตรงนี้ดังนั้นผมคิดว่าเราอาจจะต้องพูดให้ตกผลึกพูดจนลอจิกมันมากขึ้นแฟกต์มันมากขึ้นอีโมชั่นค่อยๆลดลงฝ่ายอำนาจรัฐเนี่ยไม่เปิดโอกาสแม้แต่การให้ใช้เหตุใช้ผลที่เราพยายามใช้ข้อเท็จจริงใช้เหตุใช้ผลกันอยู่ในตอนนี้คือเราฝ่าฝืนความต้องการของอำนาจรัฐนะรัฐไม่ต้องการให้เราใช้เหตุผลกับเรื่องนี้ด้วยซ้ำผมยืนยันว่ามาตรานี้ไม่ได้รังแกแต่สังเกตไหมครับว่าคนที่ถูกดำเนินคดีใช้วาจาจากตัวถ้าคุณอยู่เฉยๆคุณพูดด้วยเหตุด้วยผลมีการละเทศะไม่มีอะไรกฎหมายไม่ได้ทำอะไรคุณแต่คนเหล่านี้ที่ถูกดำเนินคดีเพราะจงใจใช้วาจาจากตัวการเอาไปถูกขังในเรือนจำมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่หรือทำให้เรารู้สึกแบบแม่เงยวันนั้นไม่น่าพูดเลยว่าอะไรเงี้ยแต่มันทำให้กลับรู้สึกแบบถ้าเลือกได้ให้ย้อนเวลากลับไปได้ฉันก็จะพูดหนักกว่านี้ด้วยอะไรเงี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการใช้กฎหมายมาปิดปากประชาชนผมว่าเลิกมองประชาชนเป็นศัตรูได้แล้วมองพวกเราเป็นพลเมืองมองพวกเราเป็นราษฎรเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นประเทศนี้พัฒนาแล้วก็ฟังเสียงของเราบ้างรัฐบาลประยุทธ์ก็พูดในหลวงทรงมีเมตตาไม่ใช่112บอกมีเมตตาผมก็เขียนจดหมายไปถามเหมือนกันนะเขียนจากในคุกตอนที่ผมโดนไปแล้วนี่แหละไม่รู้เขาได้อ่านไหมคนที่ชู3นิ้วตอนเข้าแถวเคารพธงชาติมันกระดิ่งมัธยมอะ
มันไปไกลแล้วมันกว้างมากแล้วมันลงลึกอ่ะมันลงลึกไปถึงสำนึกของความเท่าเทียมอ่ะแล้ว12ในมุมมองของคนรุ่นใหม่เขารู้สึกไงผมคิดว่ามันเหมือนไม่เลียวอ่ะเออมันก็ตีกูให้เจ็บอ่ะแต่กูก็หาทางที่จะไปหักไม่เลียวมึงอยู่อ่ะการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาทำให้เราเห็นใจคนอื่นขึ้นเยอะมากเราพยายามจะแบบไม่ตัดสินใครหรือไม่จัดใครก่อนเราอยากรับฟังทุกๆคนมันเป็นส่วนสำคัญในความเป็นมนุษย์ของเรานะการที่เราจะอยู่ร่วมกันและเราต่างรับฟังกันได้เราต่างพยายามทำความเข้าใจกันได้เราว่ามันดีที่สุดแล้ว